เชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกของเราถ้ามีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเหมารวมว่าเป็นเรื่องผิดปกติยกตัวอย่างเช่นคนที่ถนัดมือซ้ายสมัยก่อนมักจะคิดว่าผิดปกติหรือมีความพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่ถึง 85% นั้นถนัดมือขวานั่นเองค่ะค่ะเรื่องของเส้นลายมือก็เช่นเดียวกันเหมือนกับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งถ้าหากใครมีถือว่าไม่ธรรมดาเป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดตั้งแต่อดีตซึ่งหากคุณผู้ชมอยากทราบว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีความพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรแอดมินได้ทำลิงก์ไว้ที่ด้านล่างตรงช่องแสดงความคิดเห็นให้แล้วค่ะค่ะและเส้นลายมือสำคัญอีกเส้นหนึ่งคือเส้นลายมือขาดว่ากันว่าบางตำราและความเชื่อมักจะพูดว่าคนที่มีเส้นลายมือขาดมักจะตายโหงตายเร็วบางก็ว่าจะทุกข์หนักหรือตกยากลำบากเป็นเพราะว่าลายมือขาดนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วคนลายมือขาดนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปค่ะและก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเพียงแต่เป็นความเชื่อโบราณที่เรายึดถือกันมาเพื่อช่วยเตือนสติไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละคนรวมถึงผลบุญบาปที่สร้างกันมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ12ความลับคำทำนายคนที่มีเส้นลายมือขาดมักจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ในชีวิตใครที่มีถือว่าเก่งเหนือคนไม่ธรรมดานำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ12ความลับคำทำนายคนที่มีเส้นลายมือขาดมีแล้วไม่ธรรมดามักจะมีลักษณะพิเศษเหล่านี้ความลับข้อที่1เส้นลายมือขาดหรือมือขาดลายมือขาดหรือลายมือตัดผ่าผู้ที่มีเส้นนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเส้นลายมือขาดถือเป็นลายมือที่พิเศษเกิดจากเส้นสมองที่แสดงถึงเหตุผลตรรกะความคิดและการตัดสินใจและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นจิตใจที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักจินตนาการและความเชื่อความศรัทธาเมื่อ2เส้นนี้นำมารวมกันเป็น1จึงถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ธรรมดาและมีพลังมากค่ะความลับข้อที่2เส้นลายมือขาดเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกภาพแนวความคิดและการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเพราะมีจุดสังเกตคือคนที่มีเส้นลายมือขาดเพียงมือเดียวก็ต้องดูนะคะว่าเป็นมือด้านซ้ายหรือมือด้านขวาซึ่ง2ด้านนี้มีความแตกต่างกันค่ะคือมือซ้ายคือมือธรรมชาติส่วนมือขวาคือมือปฏิบัติการส่วนจะเป็นพลังด้านไหนแบบใดส่งผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบค่ะที่ต้องนำมาพิจารณารวมกันเพื่อชี้ชัดลงไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากใครที่มีลายมือขาดถือว่ามีเอกลักษณ์มีความพิเศษโดดเด่นแบบสมบูรณ์และพิเศษแต่ถ้าเส้นลายมือขาดไม่สมบูรณ์ถือว่าเส้นที่ตัดขวางมีลักษณะไม่คมชัดมีรอยแตกมีโซ่หรือมีเกาะก็จะมีคุณภาพด้อยลงไปค่ะความลับข้อที่3ข้อควรระวังคำเตือนคนที่มีลายมือขาดจากสถิติพบว่าคนที่มีลายมือขาดมักเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายหุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรไม่คิดและเป็นคนใจเด็ดมากเป็นคนที่ขับรถเร็วใจร้อนบวกกับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าใดนักซึ่งเพราะสาเหตุนี้เองจึงไม่แปลกใจที่คนลายมือขาดมักจะประสบอุบัติเหตุบ่อยๆกว่าคนทั่วไปดังนั้นควรมีสติอยู่ในความไม่ประมาทจะเย็นๆแล้วเรื่องราวร้ายแรงก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะอีกทั้งคนลายมือขาดนั้นมักจะใจร้อนวู่วามแล้วก็ขาดสติบางครั้งอาจจะนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงเสมอซึ่งทำให้บางครั้งเกิดโชคร้ายแล้วเสียชีวิตจึงทึกทักเอาว่าอาจเป็นเพราะว่าลายมือขาดแต่จริงๆแล้วคนที่มีลายมือธรรมดาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนและการประพฤติตนของผู้นั้นเป็นสำคัญหรือที่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะเหมือนดั่งประวัติของโตกุกาวะอิเอยาสึผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นค่ะท่านก็มีลายมือตัดแบบนี้แต่ท่านมีอายุยืนมากและชีวิตเต็มไปด้วยอันตรายแต่บางท่านก็อายุถึง70ปีหรือมากกว่านั้นเราก็ยังไม่เสียชีวิตเลยเพราะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับวาสนาการกระทำกฎแห่งกรรมของแต่ละคนเหมือนพุทธสุภาษิตที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะความลับข้อที่4คนลายมือขาดเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วคิดแล้วต้องทำทันทีแถมเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถทำงานเก่งเป็นคนทุ่มเทมีความรับผิดชอบสูงพูดตรงพูดแรงทำอะไรมักจะสุดตรงเสมอเวลาทำงานก็ทำจนสุดทุ่มสุดตัวเวลาไปเที่ยวพักผ่อนก็เที่ยวถึงไหนถึงกันใช้ชีวิตคุ้มค่ามากแล้วก็เพราะสาเหตุนี้ล่ะค่ะบางท่านอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองหรือในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักสำหรับคุณผู้หญิงนะคะหากมีลายมือขาดส่วนมากจะประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานแต่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่เท่าที่ควรค่ะบางท่านอาจจะแต่งงานค่อนข้างช้าค่ะความลับข้อที่5คนลายมือขาดมีด้านดีมากกว่าด้านเสียค่ะคนลายมือขาดถ้าเป็นคนดีจะดีมากชอบช่วยเหลือผู้คนถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะสุดโต่งเช่นเดียวกันและถ้าหากคนลายมือขาดรักและถนัดอะไรสักอย่างนะคะจะตั้งใจทุ่มเทมานะบากบั่นจนประสบความสำเร็จอย่างสูงในสิ่งนั้นๆเสมอค่ะและยังเป็นคนที่มีความเป็นนักอนุรักษ์นิยมมักยึดถือรูปแบบประเพณีและมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าไม่ว่าจะในเรื่องของลัทธิศาสนาจิตวิญญาณมีความชอบมีความหลงใหลในด้านของภาษาศาสนาศิลปะวรรณคดีและประวัติศาสตร์รวมถึงความคิดความเชื่อในรูปแบบของตัวเองค่ะความลับข้อที่6คนลายมือแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นนะคะคือว่าเวลาจะทำอะไรก็จะสะดวกและมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเป็นทุนเดิมค่ะแถมเป็นคนเจ้าชู้ปากหวานมีเสน่ห์เป็นคนใจดีมีเมตตาทำงานเก่งและส่วนใหญ่มีฐานะการงานที่ดีและมั่งคั่งมั่นคงค่ะความลับข้อที่7คนลายมือขาดบางท่านเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะมีอารมณ์ศิลปินหรือมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างดีเช่นงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างงานศิลปะงานประณีตศิลป์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านช่างงานฝีมือต่างๆก็จะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นๆซึ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มักมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์นิยมค่ะและมักจะคำนึงถึงสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจแต่มีข้อเสียอย่างนึงคือเป็นคนที่เหนื่อยง่ายแล้วก็เบื่อง่ายค่ะความลับข้อที่8คนลายมือขาดส่วนใหญ่มักทำอาชีพเป็นช่างแพทย์เฉพาะทางวิศวกรและนักวิชาการซึ่งบุคคลเหล่านี้มักมี IQ สูงกว่าคนทั่วไปและมีความสามารถในการวิเคราะห์สูงเป็นคนคมในฝักมีภาวะความเป็นผู้นำมีน้ำจิตน้ำใจดีเป็นคนที่ทำงานกับเครื่องจักรได้เก่งแล้วก็มีความสามารถมากกว่าคนทั่วไปค่ะความลับข้อที่9คนมีลายมือขาดโดยส่วนมากเป็นคนอีโก้ค่อนข้างสูงค่ะมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเท่าไหร่นักแต่ถ้าเชื่ออะไรก็จะเชื่อแบบหัวชนฟ้ายากที่ใครจะมาเปลี่ยนใจได้นอกจากสิ่งนั้นจะต้องมีเหตุผลที่ดีมีเหตุมีผลพอสมควรค่ะก็จะสามารถทำให้เขาศรัทธาแล้วก็เชื่อถือได้จึงจะเปลี่ยนความคิดได้ค่ะความลับข้อที่10ในบางท่านมักจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะมีปัญหาแล้วก็มักจะมีโรคประจำตัวค่ะความลับข้อที่11คนลายมือขาดมักหมัดหนักคือจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าหมัดหนักอะไรแต่ว่ากันว่าหากได้ต่อยหรือว่าชกต่อยกับใครอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มหัวฟาดพื้นถึงแก่ชีวิตได้
ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าคนจีนในสมัยก่อนนั้นมักจะใช้เกณฑ์คนลายมือขาดนะคะให้ไปรบในแนวหน้าเสมอเพราะเชื่อว่าคนที่มีลายมือขาดจะสามารถสังหารศัตรูที่เข้ามารุกรานบ้านเมืองได้อย่างมากมายแล้วก็จะได้รับชัยชนะในที่สุดความลับข้อที่12คนลายมือขาดมักโชคร้ายถ้าใครมีเส้นแบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านมักจะกลัวแล้วก็คิดมากใช่ไหมคะเพราะว่าคำโบราณมักจะพูดว่าใครที่มีเส้นลายมือขาดจะต้องตายโหงหรือต้องอายุสั้นซึ่งถ้าใครได้ยินได้ฟังแบบนี้มาแอดมินขอให้ท่านใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่มีเส้นลายมือขาดส่งผลในทางด้านดีมากกว่าด้านเสียซึ่งตามหลักการดูลายมือให้ผลแก่ชีวิตเพียง 25% เท่านั้นหากมาดูสิ่งเหล่านี้ในพื้นดวงไม่ได้มีอะไรบ่งบอกก็จะส่งผลให้เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกิดสิ่งร้ายแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลายมือขาดไม่ได้ลิขิตชีวิตคุณได้ทุกอย่างค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำแล้วก็กฎแห่งกรรมของแต่ละคนเป็นสำคัญเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าคนลายมือขาดไม่ได้มีส่วนใดบ่งบอกในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการตายหงเลยแต่กลับเป็นการที่จะส่งผลดีมากกว่าเพราะทุกอย่างนั้นมักมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองและการกระทำของเราขอให้ทุกท่านหมั่นทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิกตัญญูกตเวทีมีสติในชีวิตประจำวันไม่ประมาทในชีวิตเพื่อสร้างสมกุศลผลบุญสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองเพื่อชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งดีงามร่ำรวยเงินทองเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยต่ออายุเสริมดวงชะตาและประสบความสำเร็จตามที่ท่านมุ่งมาดปรารถนานั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะคะขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้แชร์ให้เพื่อนๆที่มีลายมือขาดหรือท่านที่มีญาติพี่น้องได้รับชมแล้วก็รับฟังเพื่อเป็นธรรมทานและเพื่อที่ท่านจะได้รับชมเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ